สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยคราวนี้เป็นคลิปกิฟฟินเนียโดยเฉพาะเลยตามที่สัญญาเอาไว้คือก็จะเกี่ยวกับการลงกิฟฟินเนียรายได้แล้วก็อื่นๆเช่นแทง2ทีของสเตตัสอะไรทั้งหลายแหละเราเริ่มกันที่เรื่องสเตตัสก่อนสเตตัสที่แนะนำคือ SDR ไม่ควรต่ำกว่า70ถ้าต้องการแทง2ทีตายนะอันนี้ขึ้นอยู่กับของที่ใส่ด้วยว่าทำมาแรงแค่ไหนแต่โดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยอัพกันต่ำกว่า70หรือถ้าของดีจริงๆก็60ก็ได้อยู่แต่ของผมเอาไว้เผื่อลุยอนุบิสแทง 4T ด้วยผมก็เลยอัพไปที่90ส่วนค่าเอจิแนะนำที่70ขึ้นไปไม่ควรจะต่ำกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวพอถ้าเป็นไม่ได้ก็กด90ดีกว่าเพราะมันจะพิ้วกว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวที่ตีระยะไกลคอยตอดฟรีเราเรื่อยๆเยอะอยู่ค่าฟรีควรจะสัก320 340ขึ้นไปแล้วก็อินค่าอินไม่ควรจะต่ำกว่า20หรือ30ที่แนะนำคือ30ขึ้นไปเพราะว่าถ้าเกิดเราแทงแล้วเนี่ยจริงๆถ้าไม่ได้ไปแทงมั่วซั่วนะก็ประมาณสัก30อ่ะเราก็จะเริ่มที่จะไม่ต้องมาเอา MP จากพาละค่าเด็กสัก40 30 40แล้วแต่อยู่ที่ว่าของใส่อะไรคือค่าฮิตอ่ะรวม AB แล้วต้องมีสัก350ถึงจะได้แทงไม่มิดค่าลักนี่แล้วแต่เลยคือที่ผมอัพมาก็เอาไว้มันได้ทั้งสเตนทั้งฮิตทั้งฟรีทั้งหลายแหล่แต่เดี๋ยวพอเป็นพาราเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอีกทีค่าวิทนี่จะ1ก็ได้เพราะแมตช์นี้มันไม่มีสตันจะ1หรือจะอะไรก็แล้วแต่ส่วนเรื่องของนี่หมวกมี2ทางเลือก1คือหมวกนอนก็จะค่อนข้างแพงแนะนำใส่เป็นการ์ดกันชาออสก็คือกันสับสนอะเพราะว่าหอกมูลอะมันจะทำให้สับสนคือวิ่งมั่วติดชาออสแต่ถ้าไม่ใช้หมวกที่เป็นชะกันชาออสก็จะไปใส่ไอ้เลสซิกซิงซีลอะที่มันเอาไว้กันหลอนได้เหมือนกันถ้าไม่มีหมวกนอนแพงไปใช้หมวกนี้ได้ไอ้หมวกเดวิลเหมือนกันแต่ว่าเบาลงหน่อยแต่ก็จะได้เพิ่ม EXP เพิ่มนิดนึงเบาลงไปนิดนึงส่วนหน้าก็หน้ากากแองเหมือนเดิมเพิ่มความแม่นปากนี่ก็ใส่ดาบคาบก็ได้หรือใครจะใส่ปลาก็ได้ถ้าเกิดดาเมจถึงแล้วนะแต่ของผมใส่ดาบคาบไว้ก่อนเพราะผมจะปั๊มไว้เดี๋ยวเรื่องไว้เดี๋ยวว่ากันอีกทีอ่ะส่วนเสื้อกับกางเกงของผมใช้เซตกล้ามเกงในคือต้องเป็นชุดธาตุดาวเพราะแมปนี้จะมีจูมืดกับโซมืดชุดผมใช้เป็นเสื้อกล้ามวิสเปอร์จะได้เพิ่มหลบเยอะๆจะได้ผิวๆหน่อยหอกแนะนำเป็นหอกมูลหรือถ้าใช้ไทรเดนต์ก็ได้แต่ไทรเดนต์นี่ก็จะต้องเป็นสตูปพวกการ์ดสตูปแล้วก็ซันต้าที่มันทำให้เป็นเผ่าอ่ะตีเผ่ากับตีธาตุแต่อันเนี้ยมันมีทั้งตีเนี่ยธาตุดาร์กหรืออันเดดก็ได้แล้วก็เป็นเผ่าคือเหมือนกับการ์ด3ใบอยู่ในหอกอันเดียวคือทั้งธาตุเผ่าธาตุแล้วก็เผ่าแต่เนี้ยเราก็จะมีทั้งธาตุและเผ่าแล้ว2ใบเพราะฉะนั้นอีกใบนึงผมใส่ซานต้าเพื่อที่ว่าเป็นธาตุ2ใบเหมือนกับใส่ซานต้า2ใบแล้วก็ใส่สตูป1ใบโดยหอกมูลจะแรงกว่าไทเดนคือมีแอทแทค170แต่ไทเดนแอทแทค150เดี๋ยวผมเปิดดูให้ไทเดนเนี่ยไทเดนก็จะมีแอทแทคอยู่ที่150และเป็นอาวุธเลเวล3ส่วนหอกมูลจะเป็นอาวุธเลเวล4ก็จะเป็นเลเวล4เพราะฉะนั้นมันจะแรงกว่าแน่นอนถ้าบวกเกียรติเหมือนกันเลเวลที่ใส่ได้คือ75ก็จะค่อนข้างสูงอยู่รองเท้านี่ไม่ซีเรียสของผมใส่หมาดำไปเพื่อเพิ่มเอจิแล้วก็แม็ก HP จะได้ตายยากๆหน่อยประดับคลิปทองก็ได้หรือแหวนแมนติสนี่ก็ได้ตะกะแตนแล้วแต่อันนี้ของผมทำเควสเดอะไซน์มาเพื่อที่ว่าผมจะได้เข้ามันจะมีลูซิเฟอร์อะไรเนี่ยซึ่งเอาไว้โยนลงในน้ำพุตรงเนี้ย
ผมก็จะได้เข้าได้ไม่ต้องรอคนเปิดโอเคของเสร็จแล้วต่อไปเป็นไอเทมที่ผมจะใช้ส่วนใหญ่จะเป็นวิงใครจะใช้คลิปเทเลพอร์ตก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยจะทันเท่าไหร่ส่วนใหญ่คือเก็บปุ๊บแล้วผมวิงไงส่วนยาเติมเลือดจะใช้ปลาก็ได้เพื่อความประหยัดส่วนของผมใช้เป็นไวท์โพชั่นอันดับเพราะฉะนั้นมันก็จะแรงกว่าไวท์กล่องของอื่นๆที่เสริมก็คือหมวกซาฮาเอาไว้เร่งจะได้เผื่อกรณีเวลามีพระเร่งแล้วแต่ว่าหมดผมจะได้เร่งได้ทุกเวลาหมวกปิโกจริงๆไม่ต้องมีก็ได้แต่ผมเอาไว้ใส่ตอนวิ่งเข้าเพราะผมไม่มี AB ต้องการวิ่งไวแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรหมวกจากั่วสำหรับคนที่ STR ไม่ถึงหรือโจมตีไม่ค่อยถึงให้เปลี่ยนเพื่อใช้ท่านี้ก็จะได้ STR เพิ่ม4ก็จะช่วยให้แรงขึ้นอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นผมเอาไอ้หมวกนี้เข้าไปก่อนหมวกเดวิลเข้าไปก่อนโอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วแมปที่ผมจะรีวิวก็คือแมปชั้น3คนส่วนใหญ่จริงๆสามารถอยู่ข้างนอกก็ได้นะเนี่ยก็คือวิ่งเข้าวิ่งออกก็คือ AB ใกล้หมดหรือต้องการฮิลก็คือกด B วิ่งกลับออกมาแล้วก็ให้พาฮิลอะไรแล้วค่อยเข้าไปใหม่ได้เลยเนี่ยก็จะมีคนที่รออยู่เนี่ยผมเปิดให้อ่ะซึ่งก็จะได้เหมือนกันแต่ของผมจะต้องการไปอยู่ข้างในเลยทั้งพระและครูเซเดอร์พระผมแต่งงานมาด้วยเพื่อที่จะได้ฮิลเร็วๆแล้วก็เผื่อใช้ MP แทงรัวมั่วๆได้ผมจะได้ไม่ต้องซีเรียสเรื่อง MP มากแต่จริงๆมันก็พอแหละเดี๋ยวพอในคลิปจะเห็นเองโอเคผมเพราะฉะนั้นผมจะสลับใส่หมวกปิโกก่อนเพื่อที่ว่าผมจะได้วิ่งเข้าไปเพราะผมยังไม่มี AB ตอนนี้แมปชั้น3ตอนเข้าไปตอนแรกมันจะแรนดอมผมต้องลองดูว่าผมจะไปอยู่ชั้นไหนตรงนี้ไม่ว่าผมจะไปทางซ้ายหรือขึ้นบนมันก็ยังไม่ใช่ชั้น3อยู่ดีเพราะฉะนั้นผมเอาทางไหนก็ได้สักทางม้าดำโอเคผมมาอยู่ใกล้ข้างบนผมไปข้างบนแล้วอันนี้เป็นแมปซ้ายขวาแมปนี้คนที่อยู่ส่วนใหญ่โลกเขาจะจัดระเบียบแล้วก็คือให้มอนจับมอนตัวอื่นว้าไปด้านขวาอาจจะมีหลุดมาบ้างเช่นแบบนี้อ้อยโอ้ยยุ่งจังอ่ะที่ผมใส่ซันต้าเพราะว่าจะได้จิ้มเผื่อม้าดำด้วยเพราะม้าดำมันเป็นกึ่งมนุษย์และเป็นขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นการซันต้ามันก็ได้ผลเผื่อผมเผื่อเอาไว้จิ้มใครที่จะอยู่แมปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโลกนะก็คือจะตีอยู่จะจิ้มกันด้านซ้ายซะมากกว่าด้านขวาเขาจะไม่ตีมอนอื่นที่ไม่ใช่ตัวอินคูบัสกับเซคูบัสที่เขาเรียกกันว่าผัวเมียเขาจะไม่ตีผัวเมียกันเอ้ยเขาจะตีแต่ผัวเมียกันเขาไม่ตีตัวอื่นเพราะฉะนั้นมอนมันจะได้ไม่เกิดมาฝั่งนี้และจะได้ฟาร์มกันสะดวกแต่แมปนี้มอนมันจะค่อนข้างน้อยแต่ว่าก็สบายอย่างที่เห็นโอ้อุ้ยตายได้นะเนี่ยโอเคเนี่ยมันก็จะสบายอ้าวอ๋อผมยังไม่มี AB มันก็เลยมีมิดเพราะว่าค่าฮิตผมยังไม่350เลยเพราะฉะนั้นผมจะไปเอาก่อนโอ้ยกระตุกอะไรฟะจะมาอะไรกันเยอะตอนนี้แหวนได้แหวนด้วยแหวนนี่ถ้าไม่ใช่แหวนทองก็แหวนเพชรก็จะแพงหน่อย 20,000 กว่าเพราะฉะนั้นพระตัวพระที่ผมเอามาวางไว้ก็คือส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการรี HP MP เป็นหลักตรงไหนฟ้าพระนี่จะแต่งงานหรือไม่แต่งก็ได้แต่ผมเอาแต่งไว้ของที่ผมใส่ตัวพระก็จะมีการ์ดผัวเมียก็คือเอาไว้ใส่เป็นเซตอ่ะแหละเนี่ยเอาไว้เพิ่ม recovery รองเท้าก็เอ็ดกา
อันนี้ก็แหวนแต่งงานไม่มีอะไรเพื่อที่ผมจะได้ฮิวได้เพราะว่าถ้าฮิวอ่ะมันช้าเนี่ยมันจะติดดีเลย์มันจะช้าแต่ถ้าผมใช้ไอเลิฟยูเนี่ยมันควรจะมี AB มันก็จะได้เร็วกว่าเห็นไหมรวมถึงโอน MP ด้วยมันก็จะเร็วเพราะฉะนั้นตัวพาผมจะเน้นเรื่องการอัพค่าอินกับเด็กเป็นหลักเพื่อที่ให้ได้ไล่ไวๆสกิลก็ตามที่ใช้เลยส่วนใหญ่ก็ ABK แล้วก็เร่งเต็มแค่นั้นแหละก็ใช้งานได้แล้วเพราะฉะนั้นผมเอาเลยดีกว่ามาเดี๋ยวตี10นาทีแล้วผมเก็บข้อมูลดูABK ปกติแล้วก็จะมาเอาฮิลเพื่อที่ผมจะได้ไม่ต้องปั๊มส่วนใหญ่ผมจะปั๊มเมื่อตอนสำคัญเท่านั้นก็คือเช่นตอนเก็บของเป็นต้นผมกดกัมแล้วฮึบแม่นหนีซะงั้นอาจจะดูยากสักหน่อยดาเมจของผมเกินอยู่แล้วเพราะว่าใส่หอกงูถึงบวก7แล้วก็มีบัฟมีอะไรอีกมากมายมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 12,000 กว่าเพราะฉะนั้นตรงของแบบเนี้ยสเตตัสผม STR 60ผมว่าก็อยู่น่าจะจิ้มตายอยู่นะ2ทีอ่ะได้แล้วแหวนเยอะเหมือนกันนะนี่ต้องรีบเก็บเพราะตัวรูทเยอะเนี่ยไอตัวเนี้ยตัวหารฟรีเลยแล้วหลบเก่งด้วยอันนี้จิ้มไม่ค่อยเข้าเพราะมันเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์ผมก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันถ้าจิ้มธรรมดาก็ช้าอีกเนี่ยเราก็จะมาค่ายาจะไม่ต้องเสียโดยหลักๆแล้วเต็มหมดไปแล้วจ้าเราต้องไปที่มันพีคๆหน่อยโอ้ยไปแล้วไอตัวเดวิลพยายามอย่าไปยุ่งมากเนี่ยจะจิ้มม้าดำก็ได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยคุ้มอ่ะมันจะมีพวกเดวิลพวกอะไรมาเสริมค่าฟรีผมลดหมดค่าฟรีตอนนี้ของผม340ต้องสัก360อ่ะถึงจะพริ้วซึ่งพอเป็นพาราเดี๋ยวผมจะอัพเพิ่มพอลดเราก็มาเอาบัฟไม่ต้องเสียอะไรเลยค่าวิงก็ถูกมากไม่ต้องกลัวกดไปเถอะสามใดที่มันยังไม่หมดก็ไปเอาใหม่ได้อยเยอะเกินจิ้มไม่คุ้มเจ็บหนักแน่นอนใบไว้บางคนอาจจะไม่เก็บแต่ของผมเก็บนะเพราะผม STR เยอะยังไงน้ำหนักผมเก็บได้สบายอยู่แล้ว
พอเริ่มลดเกินครึ่งหลอดถ้าผมวิ่งไปตกใกล้ๆที่พระเมื่อไหร่เช่นแบบนี้ผมก็จะมาเอาฮิวเอาบัฟเลยระหว่างที่เรายังไม่เจอเราก็เก็บใบไว้ไปเรื่อยๆได้ก็ใบละ700กว่ามีใบไว้ให้เก็บตามทางเยอะแยะอ้าวโอ้อันนี้ก็ตัวฟรีของฟรีนี่นาคงวิ่งหนีรู้แล้วหนีอะไรโอ้ยไอ้อย่างนี้จะตียังไงวะเนี่ยอยู่ไม่คุ้มแล้วโอ้ยตัวตอดฟรีเยอะเหลือเกินถ้าเป็นพาราแล้วเนี่ยมีฮิวตัวเองก็จะประหยัดเวลาได้มากไม่ต้องมาเอาฮิวบ่อยก็จะสบายอีกอย่างนี้ค่อยพอตีได้เนี่ยไอเนี่ยสองหางตีไปแล้วสองตัวเพื่อต่อตามทางเก็บอุโยเยอะจริงๆพยายามให้เลือดเกิน 2,000 เข้าไว้ 2-3,000 ต่ำกว่านี้เดี๋ยวเจอเกิดมาพัวตายได้ระหว่างวิ่งหาแล้วก็เก็บใบไว้ไปเรื่อยเนี่ยโดนใบแล้วเนี่ยแหละคือสาเหตุที่ผมพกกรีนโพชั่นมาไม่มีกรีนโพชั่นเมื่อกี้ตีไม่ได้เลยนะเนี่ยต้องรอให้ใบหายได้แหวนแล้ว
ของผมก็จะได้ประมาณ10กว่าวงเนี่ย3วงแล้วใน1กรัมผมจะได้ประมาณ10 2 10ถึง15ขึ้นไปก็มีแต่ว่าไม่บ่อยเท่าไหร่เฮ้ยๆๆๆๆๆๆอุ้ยมันเยอะเกินเหลือเกินโอ้โหตีไกลเยอะขนาดนี้อ้าว2ตัวสนุกเลยโอ้โหเกินมาอีกโอ้โหเกินมาอีกแค่เกินอย่างนี้บ่อยถ้าเจออย่างนี้บ่อยก็สบายใบไว้ส่วนใหญ่ไม่ได้ดรอปเองหรอกเก็บจากคนที่ไม่เอาทั้งนั้นแหละเนี่ยผมก็ตีมา10นาทีแล้วตีไปพูดไปด้วยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ดอกม่วงประมาณสัก40ได้ถ้า1กรัมนะประมาณ40แล้วก็ใบไว้นี่ก็อาจจะได้สักเกือบ150เลยเอาแหวนอีกปึ๊บไปแล้วจ้าส่วนแหวนก็นี่ผมดรอปมาได้อันเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยใบอีกอ้าวนี่ก็แจ๋วตามดวงเลยแหละแหวนอะมันก็จะมีแกว่งๆบ้างเจอเอาเลยจ้าไปแล้วจ้าเยอะไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้าไว้เฮิร์บไปก่อนแล้วจ้าดอกม่วงไว้เฮิร์บไปแล้วจ้าแหวนอีกแล้วเดินไม่เจอจะงัดกับม้าดำก็ได้เนี่ยผมใส่ซันต้าไม่ต้องกลัวจิ้มทีก็หมื่นนึงเอาแหวนอีกแล้วเว้ยเฮ้ยดวงดีเฮ้ยดอกม่วงหว่าไม่ได้เดี๋ยวคนรู้ต้องรีบหน่อยโอ้โหตีเองเหอะไม่ตีหรอกบัฟหมดเราควรจะไปเอาฮิลได้แล้วเนี่ยนะพอดีโอ้ยสังเกตได้เลยว่าบางทีบางช่วงแหวนก็ไม่หล่นบางช่วงมันตกทีมันก็ตกรัวๆมันก็แบบนี้แหละแล้วแต่จังหวะนี่ผมได้มากี่วงแล้วเนี่ย9วงยังไม่ถึง15นาทีเลยเดี๋ยวพอ15นาทีแล้วเดี๋ยวผมจะข้ามไปจนถึงผมเล่น1ชั่วโมงดูว่าก็คือ2กั๊มอ่ะแหละว่าผมจะได้ของอะไรมาเท่าไหร่ไม่มีดรอปเว้ยโอ้ตัวตอดฟรีเยอะเหลือเกินโอ้ภาพบัคนี่หว่าใบอีตาหากเอาไม่รีบเดินเอาก็ได้โอ้ตัวตอดฟรีเพียบโอ้
๋ยวเดี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 ๋ยวเวลานอกเวลานอกอ้าวดอกม่วงฟรีนี่ต่อยังไม่ฟรีไอ้ตัวพวกนี้มันยุ่งเว้ยเกือบแย่จ้าโดยเฉพาะตัวเดวิลเนี่ยตัวดีเลยมองไม่เห็นตัวเล็กก็15นาทีแล้วตอนนี้ผมได้แหวนมา9วงได้ดอกม่วงมา18เพราะฉะนั้นดอกม่วงผมจะได้ประมาณ40ใบไว้ประมาณ120 130ต่อ1กรัมแหวนก็ครั้งนี้ดวงดีปกติมันก็น่าจะได้ประมาณสัก5ถึง7วงแหละเพราะฉะนั้น1ชั่วโมง1กรัมผมจะได้ประมาณสัก12ถึง15หรือ16อะไรประมาณนี้แหละแล้วแต่จังหวะก็เดี๋ยวผมข้ามไปที่หลังจาก1ผมเล่น2กรัมเลยละกัน1ชั่วโมงว่าผมจะได้ของอะไรมาเท่าไหร่บ้างแล้วก็ขายได้ราคาเท่าไหร่อะแถมอีกตัวไม่มีโอเคไปดูกันเลยดีกว่าโอเคคราวนี้ผมลงมาได้2กรัมและเก็บสถิติมาคือก็ได้อย่างที่เห็นรอบนี้ได้ดอกม่วงเยอะมากเลยปกติผมได้ไม่เยอะขนาดนี้คือดวงดีเจอเยอะด้วยแหละเรื่องของเรื่องอ่ะได้แหวนมาก็เยอะดอกม่วงปกติผมจะได้ประมาณแค่80กว่า80ถึง85อาจจะได้70กว่าด้วยซ้ำส่วนใบไว้ก็ได้236ก็ราวๆนี่แหละมีเก็บเดินเก็บตามทางซะเยอะตีของผมเองอ่ะไม่เท่าไหร่หรอกแหวนรอบนี้ได้เยอะมากอย่างที่บอกก็คือ5แถวเกือบ5แถวอ่ะ5แถวไม่เต็มจริงๆได้ประมาณ3แถวกว่าแถวที่4ไม่เต็มอ่ะขยะมีได้นิดหน่อยส่วนใหญ่จะเน้นแหวนซะมากกว่าขยะไม่ค่อยเก็บโอเคเรามาลองขายดูดีกว่าว่ามันจะได้เท่าไหร่อย่างที่บอกดอกม่วงเราเริ่มกันที่ดอกม่วงก่อนโอ้ดอกม่วงแม่งก็ 500,000 เข้าไปแล้วมีแหวนเราลองกดขยะก่อนขยะไม่กี่ตังค์หรอกปกติไม่ค่อยเสียเวลาเก็บเท่าไหร่ก็ได้15,000คราวนี้ลองแหวนแหวนที่ราคา18,000นี่ก็คือจะเป็นแหวนทองแหวนทองส่วนไอ้ที่เกือบ28,000ก็จะเป็นแหวนเพชรแหวนเพชรจะได้ไม่ค่อยเยอะมันดรอปยากกว่าแหละแต่ถ้าดวงดีก็ได้เยอะหน่อยแหวนนี่ของผมเกือบ5แถว4แถวก็7 4 28 28บวกอีก5ก็เป็น33วงโอ้หาร2ก็เหลือ16วงครึ่งกรัมนึงผมได้ต้อง16วงเลยเหรอปกติน่าจะ10หน่อยๆมั่ง12ถึง14คือ16อ่ะได้ไม่ค่อยบ่อยหรอกมันแล้วแต่จังหวะด้วยแหละโอเคโอ้พอมาดูเงินล้าน 240,000 ล้าน 240,000 ถ้าเหลือกรัมเดียวก็ตกประมาณ 600,000 ต่อ1กรัมนั่นหมายความว่าถ้าดรอป1กล่องผมจะได้ประมาณ6ล้านนี่เฉพาะแค่ขยะอย่างเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวผมลองเดินลงไปโยนใบไว้ดูดีกว่าใบไว้ตอนนี้น่าจะราคาประมาณ700 236ใบก็น่าจะสัก 200,000 ได้แล้วมั้งคนรับใบไว้ก็จะอยู่กันข้างหน้าทางนี้แหละอ้าวมี755ผมลองโยนล้านนี้ดูปึ๊บได้ 178,000 เมื่อกี้เราขายได้ล้าน 240,000 ใช่ไหมอันนี้ตีว่า 106,000 กับล้าน 240,000 ก็รวมเป็นล้าน4หาร2ก็เหลือ700,000ต่อ1กรัมอู้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยต้นทุนก็อย่างที่ผมได้เล่นไปในตอนต้นคลิปให้ดูแล้วก็คือจะมีเรื่องของไวท์โพชั่นซึ่งเป็นไวท์อันดับก็
็ใช้ประมาณ40ขวดแหละอาจจะมีเยอะหรือน้อยกว่าบ้างนิดหน่อยเป็นเรื่องปกติแล้วก็จะมีวิงอีก100หน่อยๆอันนี้คือต่อ1กรัมนะเพราะฉะนั้นราคามันก็ไม่น่าจะเกิน 100,000 2กรัมก็ไม่น่าจะเกิน 200,000 นั่นแหละครับสวัสดีครับ